เบนซ์ในฝันคันสวยยิ่งขับยิ่งสนุกยิ่งมีความสุขชีวิตยิ่งยืนยาวปลอดภัยสบายใจกว่ามีเงินเก็บด้วยมีรถเบนซ์ในฝันคันสวยด้วยมีความสุขมีความภาคภูมิใจมีรางวัลแห่งความสำเร็จแบบนี้ช่างอามว่าดีไหมครับดีครับช่างอามชอบไหมครับชอบครับส่วนตัวผมนั้นเนี่ยมันมากกว่าคำว่าชอบมันมากกว่าคำว่าหลงไหลมันมากกว่าคำว่าแพชชั่นครับเพราะ E-class W211 E200 Compressor เป็นอะไรที่ยนใจครับให้ผมนั้นแรงปรารถนาอยากได้อยากมีมาเนี่ยมานับ10 ปีแล้วช่างอามครับตั้งแต่สมัยที่เป็นวัยรุ่นตั้งแต่สมัยที่เป็นนักศึกษาเนี่ยครับชอบแต่ไม่สามารถที่จะไขว่คว้าได้ครับแต่พอมาวันนี้เนี่ยมีโอกาสได้ยนต์โฉมมีโอกาสได้ทดลองขับแล้วเนี่ยสมปรารถนาครับรู้สึกมีความสุขมากๆและอย่างคันนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นอย่างไรก่อนที่จะเข้าสู่การรีวิวของช่างอามผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ศูนย์ Mercedes Perfect ครับผมก็อยากจะให้ช่างอามเนี่ยลองเล่าเรื่องราวเล่าสตอรี่เกี่ยวกับรถเบนซ์แล้วก็ความสุขความภาคภูมิใจสักเล็กน้อยครับโอเคได้ครับช่างอามได้ครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้คร่าวๆแล้วกันนะครับก็ตั้งแต่ย้อนกลับไปปี1886แล้วกันนะครับตั้งแต่คานเบนซ์เลยโอ้โหครับผมเริ่มผลิตรถเบนซ์นะครับให้มาท่าเบนซ์ใช้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับทำให้เบนซ์เนี่ยมีศักยภาพในการขายรถของเขาค่อนข้างเยอะนะครับจนตลอดมาเนี่ยนับเวลาน่าจะประมาณ100กว่าปีนะฮะก็ทำให้รถเบนซ์เนี่ยมีเสน่ห์ไม่ใช่แค่มีเสน่ห์ไม่พอนะฮะมีการพัฒนานะครับก้าวกระโดดเป็นสเต็ปไปตั้งแต่ปี18นะปี1800จนถึงประมาณปียุค1970แล้วกันกลางๆนะฮะมันมีเสน่ห์นะครับไม่ใช่แค่ตัวรถอย่างเดียวมันมีเสน่ห์ทั้งเครื่องยนต์นะครับทั้งตัวถังนะครับทั้งวิศวกรรมที่เอามาใช้ในการผลิตนะฮะหลายๆอย่างนะครับจนมาตกตะกอนเนี่ยในช่วงประมาณสักปี2000แล้วกันปี2000ขึ้นไปเนี่ยเบนซ์เนี่ยงวดมากแบบตกตะกอนแบบค่อนข้างแบบเก่งเลยทีเดียวนะครับก็เลยเริ่มผลิตนะฮะรถที่สามารถใช้ได้ทั่วถึงนะไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนวัยเกษียณก็ตามนะฮะก็จะเป็นในโฉมของเจ้า W211 นะครับเริ่มผลิต211เนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ประมาณปี2001ปลายๆนะครับจนถึงหมดอายุของเขาเนี่ยน่าจะประมาณปี2009ต้นๆนะครับW211เนี่ยใช้เวลาเกือบ10ปีนะครับในการขายในรุ่นนี้ถือว่ายาวนานมากนะผมว่านะมีตั้งแต่รุ่นแรกนะครับโฉมมนนะครับตั้งแต่คลาสสิกเลยจนถึงหน้าธนู NGT เลยนะครับ ก็เป็นตัวสุดท้ายเลยนะฮะต้องบอกอย่างนี้ครับว่า W211 เนี่ยมันถูกพัฒนามาจับผสมปนเปจากรถที่แข่งในยุคนั้นน่ะในยุคแบบในยุค90แล้วรถแข่งของเบนซ์เนี่ยนะ AMG นะถูกพัฒนามาแบบงวดจนมาเป็น211ได้เนี่ยใช้การรวมวิศวกรเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว AMG ก็ตามหรือว่าจะเป็นตัวMercedes Benz ก็ตามเนี่ยร่วมผลิตนะฮะ W211 ขึ้นมาข้อดีของมันมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความคงทนนะรถเบนซ์สังเกตไหมฮะตระกูล211นะหรือเอาตั้งแต่ W124 เลยดีกว่านะครับเขามีวิศวกรในการทำให้รถเนี่ยไม่เกิดการผุขึ้นมาคือ W213 เนี่ยย้อนเข้าไปอีกเล่าให้ฟังว่า W213 เนี่ยมันพบเจอกับปัญหาเรื่องผุเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเบนก็จะทำยังไงดีให้ในรุ่นต่อไปเนี่ยมันไม่ผุนะฮะพอมาเป็น124เนี่ยก็ไม่ผุแล้วนะครับมีวิธีการเชือบมีเคลือบการชุบแข็งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้รถไม่ผุแล้วทำให้ส่งผลมาถึงเดี๋ยวนะ124ส่งผลมาถึง W210 นะครับส่งผลมาถึง W202 203นะครับแล้วก็ส่งผลมาถึง W211 ด้วยนะครับทำให้ตัวคลาส4ของเขาเนี่ยไม่ผูกเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงเหมือนกันนะเขาก็คงมีกรรมวิธีของเขานะไม่ใช่เรื่องแค่คลาส4นะ
ประตูก็ตามใต้ซุ้มล้อก็ตามไอจุดที่มันโดนน้ำเยอะๆนะครับรถเบนซ์ในยุคปี2000เนี่ยไม่ผุเลยนะไม่เป็นเลยนะครับก็ต้องบอกว่า211เนี่ยเป็นรถที่เดอะเบสมากนะครับรวมวิศวกรในการผลิตเนี่ยค่อนข้างอยู่ในขั้นที่สูงเลยครับครับสำหรับความชื่นชอบหรือว่าความประทับใจของช่างอาร์มเนี่ยผมจะถามอยู่3อย่างนะครับก็คือความปลอดภัยกับความหรูหรากับความลักชัวรี่กับแล้วก็ราคาประหยัดเนี่ยช่างอาร์มชอบอยู่ไหนมากที่สุดในรถเบนซ์ผมว่ารถเบนซ์อ่ะอันดับ1มาอันดับ1เลยนะในใจผมนะผมชอบถึงความปลอดภัยของมันนะเพราะว่าโครงสร้างของมันเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งมากนะต้องใช้คำว่าแข็งแกร่งเลยนะนะไม่ว่าจะเราจะใช้สมบุกสมบันยังไงเนี่ยโครงสร้างของตัวรถเบนซ์เนี่ยค่อนข้างจะอึดถึกทนว่าง่ายๆนะภายในก็ค่อนข้างอึดถึกทนนะครับแล้วก็ระบบเครื่องยนต์ของเบนซ์เนี่ยไม่ค่อยซับซ้อนมากสักเท่าไหร่นะครับแต่บ้านเราอ่ะไม่ค่อยเข้าใจมันเท่านั้นเองนะครับคิดว่าโอ้รถเบนซ์ซ่อมแพงมันตัวมันอ่ะมันออกมา4ล้านนะวินนะครับมันจะมาซ่อมแบบรถคันละ 6-7 แสนเหมือนอีโอคาร์มันก็คงไม่ใช่ถูกไหมฮะแต่ยุคนี้มันผ่านการเวลามาเนี่ยปี2022อ่ะมันหมดอายุมันไปตั้งแต่ปี2009แล้วอ่ะมันอะไหล่มันก็เริ่มถูกลงนะครับหาง่ายขึ้นนะครับอะไหล่เซคันด์แฮนด์ก็เยอะนะครับผมว่าไม่มีอะไรน่ากลัวนะสำหรับ211นะจุดหลักๆเลยคือความปลอดภัยของเขาได้แหละนะฮะไม่ผมว่าเซฟตี้ระดับแบบสูงเลยนะคือแบบตัวถังเขาค่อนข้างแข็งแกร่งมากนะครับสมมุติเทียบกับรถค่ายญี่ปุ่นช่างอาร์มก็เคยขับเคยใช้อยู่แล้วเปรียบเทียบกับเบนซ์211 E200 Compressor หน้าธนูปี2007คันนี้เนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับฟีลลิ่งความมั่นใจถ้าหากว่าสมมติว่าขับเดินทางไกลไปต่างจังหวัดไปเที่ยวผมถามงี้ได้ไหมพี่วินเทียบกับอะไรดีประมาณยกตัวอย่างได้ไหมเอาง่ายๆใช่ไหมแคมรี่แคมรี่ก็ได้รูหรูของค่ายโตโยต้าครับแคมรี่แอคคอร์ดที่ประมาณนี้แคมรี่แอคคอร์ดครับหรือนิสสันเทียน่าผมว่าการขับอ่ะให้ความนุ่มสบายเนี่ยขับเนี่ยอาจจะใกล้ๆกันนะฮะแต่ผมว่าความแข็งแกร่งของตัวถังอ่ะผมว่ายังห่างไกลเลยนะยังห่างไกลที่เนี้ยคือเอาถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยความแข็งแกร่งเนี่ย 100% เนี่ยผมว่า Camry Accord Tiana เนี่ยอยู่แค่ประมาณสัก 60% แล้วกันแต่ผมสำหรับรถเบนซ์นะผมให้เกือบ 90% เลยนะเพราะว่าแค่เราลองสัมผัสในการปิดประตูเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่ารถเบนซ์เนี่ยมีการปิดประตูที่ค่อนข้างแน่นแล้วก็ประตูเขาค่อนข้างหนักมากนะฮะไม่รู้มีอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าผมว่าโครงสร้างเนี่ยแตกต่างกันเยอะนะครับแล้วก็การขับอาจจะไม่ได้หนีกันมากนะฮะความนุ่มนวลนะแต่ผมว่ายังไงเบนซ์ก็ขับนุ่มนวลที่สุดละนะฮะแล้วก็แข็งแกร่งนะฮะประมาณนี้ครับผมก็ไปชอบในโปรเมนต์ในเรื่องของความปลอดภัยใช่ครับไทยอันดับ1ทีนี้ครับเราก็จะมาให้ช่างอาร์มเนี่ยมารีวิวว่ารถเบนซ์ E-Class หน้าธนูคันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นรุ่นไหนปีไหนจุดเด่นอะไรและถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่ชอบรถเบนซ์เหมือนกับเราครับสาวกรถเบนซ์ E-Class โดยเฉพาะหน้าธนูแรร์ไอเทมนี้จะถูกอกถูกใจจะตอบโจทย์จะใช่รถเบนซ์ในฝันของคนหรือไม่ได้ครับยินดีเชิญนะครับจังครับก็วันนี้นะฮะเราอยู่กับเจ้า211นะครับ E200 Compressor นะครับก็เป็นโฉมหน้าธนูนะหน้าธนูผลิตมาตั้งแต่ประมาณปีเอาผมว่าเริ่มผลิตเลยนะน่าจะอยู่ประมาณปีปลายปี06ครับ06เริ่มวางตลาดขายปี07นะครับบางคันขายในไทยปี08จด09ครับแต่อย่างคันนี้นะครับครับเราดูในวินโคดเลยนะครับมันออเดอร์นะเริ่มวางขายนะบนแบบรถลงพื้นแล้วนะอยู่ที่ประมาณปี07ครับนะครับแต่รถคันนี้มีความพิเศษนะครับมันคือรถเบนซ์ที่นำเข้ามาจากเมืองนอกนะอันนี้น่าจะเป็นไอแลนด์เหนือใช่ไหมมันนำเข้ามาในบ้านเราเนี่ยตอนปี2010นะซึ่ง W211 เนี่ยก็เหมือนหมดยุคไปแล้วนะปี2010เนี่ย W212 เนี่ยมีวางขายแล้วนึกออกไหมฮะแต่รถคันนี้เข้ามาผ่านด่านศุลกากรมาเนี่ยแบบเต็มคันแบบที่เขาเรียกว่า32เนี่ยนะมาในปี2010นะครับมีความพิเศษอยู่หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสีเองแรกๆนี่นะโอ้โหสีนี่เงาฉับมากเลยสีเนี่ยต้องบอกว่าบางคนมองจากไกลๆมันอาจจะมองว่าในกล้องเนี่ยอาจจะมองว่ามันดำหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่ดำนะพี่วินมันเป็น
น้ำเงินเข้มสีแบบสียังไงดีอ่ะสีแบบทหารเรือเอ้ยสีแบบทหารอากาศนะครับอาจจะเข้มกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับน้ำเงินกรมท่าอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็มาในโฉมที่เป็นหน้าธนูด้วยนะครับแล้วก็เป็นหน้าธนูแท้เลยนะคือเป็นพวงมาลัยไข่แล้วเป็นปั๊มเบรกที่เป็นปั๊มเล็กแล้วเป็นปั๊มดำแล้วนะฮะแล้วก็มากับล้ออวันการ์ดด้วยนะครับอวันการ์ดขอบ17นะครับซึ่งจริงๆตัวรถเขาเป็นอีลิแกนนะแต่ว่าคันนี้เป็นล้ออวันการ์ดขอบ17เป็นล้อญี่ปุ่นนะครับมีคลาสดีจะมี3เกรดย่อยใช่ไหมใช่มีคลาสสิกอีลิแกนนะครับอวันการ์ดนะฮะแล้วถ้าตัวเนี้ยW21อ่ะถ้าเป็นตัวท็อปที่สุดเนี่ยก็คือ E55นะครับก็จะมีน้อยครับในบ้านเรา E55นะฮะก็จะเป็นผลิตจาก AMG โรงงานเลยนะฮะสีของเขาเนี่ยฮะกระจกข้างที่เปลี่ยนไปนะครับจากโฉมมนก็จะเป็นแบบกระจกข้างที่มีขาแล้วนะฮะกลับมาด้านหน้านิดนึงครับอันนี้สีพิเศษนะสีพิเศษ Tanzanite Blue Metallic Finish ถูกต้องโอ้โหนะฉ่ำมากแค่อ่ะเป็นเมทัลลิกด้วยเราตาแตกเลยเป็นมีมุกมีเม็ดเป็นเม็ดข้างในอีกนิดนึงนะฮะกระจังที่หน้าธนูเห็นไหมฮะจะหัวมันจะแหลมนะครับตัวกระจังก็แตกต่างกับโฉมมนนะครับหัวจะยาวกว่านะครับตัวไฟหน้านะครับก็แตกต่างกันนะครับไม่เหมือนกันนะดูเหมือนจะเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับดาวลอยไม่มีลายนะดาวลอยไม่มีลายครับใช่ครับเรียบๆใช่นี่ครับที่มาดูที่ไฟหน้าจะชัดมากไฟหน้าจะเป็น4ขีด1 2 3 4นะครับก็ยังเป็นไฟใบซีนอนนะครับโปรเจคเตอร์ใบซีนอนเหมือนเดิมถูกต้องใช่ครับเดี๋ยวตามนะฮะเดี๋ยวตามครับใช่ครับกระดิกนะฮะเดี๋ยวเทียบมาครับแล้วก็วงนี้นะครับสปอตไลท์เป็นคอร์เนอร์ลิงในตัวด้วยนะครับเราหักล้อขวาสปอตไลท์ขวาก็ติดเราหักล้อซ้ายสปอตไลท์ซ้ายก็จะติดนะครับคือกันชนหน้านี่ดูสปอร์ตขึ้นนะดูหล่อขึ้นนะฮะดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นครับมีโครเมียมแล้วก็มีคันนี้ไม่มีเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับใช่งงเหมือนกันว่าคันนี้ไม่มีปาร์คกิ้งเซ็นเซอร์นะฮะต้องบอกอีกทีนะครับก็คือนำเข้าทั้งคันครับไม่ใช่เป็นส่วนไทยมันเป็นไปได้พี่วินเพราะว่าสเปคเมืองนอกเนี่ยมันสั่งได้เราเอาหน้าธนูแต่เราไม่เอาปาร์คกิ้งก็ได้แต่หน้าธนูผมว่าเมืองนอกมันจะเริ่มตั้งแต่อิลิแกนเลยแหละมันไม่มีคลาสสิกหรอกนะฮะมีแต่บ้านเรานี่แหละที่มีคลาสสิกนะฮะที่ฝากระโปรงหน้าก็คือมีรูระบายอากาศใช่ครับเร็วเป็นครีบนะฮะแล้วก็มีที่ฉีดน้ำฝนอย่างนี้เลยนะครับสีเป็นไงช่างอ่ะโอ้สีดีครับสีเต็มเล่มพร้อมสีเต็มเล่มพร้อมนะครับยางใหม่ไม่มีตำหนิเลยนะใช่ครับสวยงามมากทีนี้เราจะมาโชว์ความหล่อความหรูความว้าวนะฮะคือภายในของคันนี้ต้องบอกว่าไม่เหมือนใครเลยเพราะว่าภายในสีนี้ไม่มีในบ้านเรานะฮะแต่เมื่อเปิดข้างนอกก็เป็นครูเมียมกับสีตัวรถนะใช่ถือว่าหรูนะฮะใช่ครับแล้วก็พวกคิ้วก็เป็นครูเมียมเหมือนกันถูกต้องก็ถือว่ารู้มากครับครับทีนี้เรามาดูความสวยงามภายในภายในนี้เขาเรียกภายในน้ำตาลนะฮะไม่มีในบ้านเรานะครับลาวใช่ไหมใช่ครับครับชิ้นนี้เนี่ยชิ้นวงกบเนี่ยจะเป็นน้ำตาลนะครับชิ้นพรมพื้นนะครับก็เป็นน้ำตาลเหมือนกันนะฮะคือออกโทนสว่างเนี่ยใช่หรูหรามากครับเบาะจะเป็นครีมนะครับแต่ว่าตัวคอนโซลกับแผงข้างเนี่ยมันจะทูโทนเนี่ยพี่วินสองสีน้ำตาลจะเข้มกว่าน้ำตาลมันจะเข้มกว่าตรงนี้มันจะเข้มกว่าแต่ถ้าเป็นรถบ้านเราอ่ะครีมอ่ะมันจะเป็นครีมขาวแล้วก็เทาประมาณนี้ลายไม้เนี่ยฮะสีน้ำตาลเข้มก็รู้เลยใช่ว่าอันนี้คืออีลิแกนมือเปิดภายในโครเมียมรู้มากครับส่วนเบาะเนี่ยเป็นการปรับครึ่งตัวแล้วครึ่งตัวครับตรงนี้ใช่ไหมใช่ก็ดีไปอีกอย่างนึงฮะเพราะว่าก็ไม่จุกจิกวุ่นวายนะครับใจจริงผมชอบที่เป็นแบบไม่มีปรับไฟฟ้าเลยด้วยซ้ำนะฮะโอ้โหสครับเพจนี่เงาผักใช่ครับสครับเพจก็ใหม่กิ้งเลยครับภายในใหม่มากสมบูรณ์มากนะครับคันนี้เข้ามาข้างในเนี่ยได้กลิ่นหอมเลยใช่ไหมใช่คันนี้ไมล์แท้แสนสามใช่ไหมถูกต้องใช่ครับโอ้โหเลขไมล์ก็ถือว่าต่ำมากๆครับนี่ครับความรู้ของเขาผมเข้ามาข้างในนี่ได้กลิ่นความใหม่หรือว่าได้กลิ่นหนังเลยโซนเกียร์ต่างๆก็อยู่ในสภาพที่ดีมากและคันนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับสุดยอดของเกียร์แห่งความทนทานนะครับก็คือเกียร์5สปีดนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือว่า 5G ทอริกนั่นเองครับเกียร์ 0.6 นะฮะที่เรื่องชื่อของเบนซ์เลยนะครับอยากให้ท่านผู้ชมมาเห็นนะเป็นครั้งแรกของศูนย์มือเซเลสเพอร์เฟคที่ได้รถเบนซ์คันนี้นะฮะใช่ครับหายากนะครับผ้าหลังคาเป็นสีนี้ด้วยยิ่งไม่มีเลยคือน้ำตาลแทบทั้งคันเลยใช่ภายในเนี่ยน้ำตาลเข้มกับน้ำตาลอ่อนทั้งคันเลย
ดูแล้วหรูหรามากแต่ดูไปดูมาเนี่ยมันเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยฮะใช่น้องๆรถใหม่เลยคันนี้ส่วนตัวถังเนี่ยเมื่อวานนี้รีวิวไปแล้วนะใช่ก็คือเดิมทั้งคันนะเดิมทั้งคันแต่ก็ให้ดูนิดนึงฮะนี่ก็คือพวกรัดเดิมรัดเดิมอยู่เสากลางเนี่ยรถเสาบีก็ยังเดิมอยู่รัดบานครับรถต่างก็ซักไหนเดิมสีเดิมทั้งคันเรามาดูด้านหลังกันประตูหลังนะฮะมันจะสวยงามขนาดไหนฮะใช่โดยปกติต้องใหม่กว่าใช่ต้องใหม่กว่าด้านหน้าเอาคะแนนช่างอับคะแนนภายในคันนี้ผมให้85คะแนน85บวกบวกใช่เพราะว่าใหม่มากนะครับครับเห็นด้วยครับผมคะแนนก็85บวกบวกเห็นด้วยสวยจริงๆทั้งสภาพใหม่มากเจ้าของเก่านี้ดูแลดีจริงๆฮะดอกสีสาก็3จุดโอ้โหหรูหรามากนะมีแอร์ตอนหลังมีชาร์จไฟใช่ครับไม่ใช้ก่อนกินได้สภาพสองเอกสารก็ยังเต่งตึงยังแน่นอยู่โอ้โหสำหรับท่านใดที่ชอบสีเงินแบบนี้นะมันพอดีกันนะพี่วินผมว่านะคือรถสีเข้มแล้วภายในสีน้ำตาลเนี่ยมันดูหรูมากเลยนะครับมันหรูมากคือท่านใดที่ชอบเนี่ยใช่ผมบอกกันเลยว่าไม่รู้อีก5ปีจะมีหรือเปล่าเออมันหรูกว่าหน้าธนูบ้านเราเยอะนะคือมันไม่เคยมีฮะคือดูว่ามันเหมือนกันนี่แหละนะครับตัวรถอ่ะเหมือนกันอะไรทุกอย่างเลยแต่ว่าผมว่าสีภายในอ่ะมันทำให้รถดูแปลกๆไปเลยใช่ครับแตกต่างถ้าคุณชอบความแรเนี่ยแล้วก็สีนี้นะช่องคันนี้เท่านั้นไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่าฮะใน5ปีที่ผมพูดเนี่ยยังไม่เคยเห็นก็ตั้งแต่เราเปิดโชว์รูมตรงนี้มาเนี่ยก็เนี่ยมึงได้มาคันแรกนี่แหละนะครับสภาพยางใช่ไหมยางใหม่นะครับยางใหม่เพิ่งลงพื้นเลยนะครับล้อเราก็ไปเก็บสีมาแล้วก็เพิ่งเอามาใส่เรียบร้อยฮะฝากลางเราก็เปลี่ยนใหม่เลยนะครับ225 50 R17ใช่แม็กขอบ17ตัวนี้เป็นแม็กอวกาศนะแม็กอวกาศใช่ครับครับมันจะดูสวยกว่าฮะใส่แม็กอวกาศจะเรียบร้อยกว่าสัปดาห์ที่14ปี22ก็คือปีนี้เลยใช่ทั้ง4เส้นเลยใช่ไหมทั้ง4เส้นเลยครับ Made in Japan ครับขนาดล้อแม็กเท่ากันหมดเลยใช่ครับโอ้โหครับทีนี้เราจะมาดูความสวยงามของด้านท้ายใช่ไหม E200K ครับเขาเรียกว่า E200 คอมพิวเตอร์ครับเบนซินเพียวๆถูกต้อง 1,800cc นะหรือว่า 1.8 ลิตรใช่อ่ะทีนี้เรามาดูกันเนี่ยอันชิ้นนี้ก็แตกต่างกันอื่นไฟเบรกดวงที่3เนี่ยก็จะแตกต่างกับตัวธรรมดานะครับมันจะเป็น LED ข้างในสภาพเป็นไงบ้างครับสภาพดีใสปิ้งเลยโลโก้เบนซ์อยู่ตรงกลางแล้วก็คิ้วยาวใช่ไหมใช่คิ้วยาวเต็มเลยคิ้วตัวโฉมมนมันจะแค่นี้มันจะตั้นแค่นี้อันนี้คิ้วยาวนะคิ้วยาวใช่ครับหน้าธนูจะเป็นคิ้วยาวส่วนกันชนท้ายเหมือนกันใช่มีความเมี่ยงเหมือนกันไม่มีบาร์กิ้งมิเซอร์เหมือนกันเลยด้านหน้าด้านท้ายไม่มีเลยผมก็เพิ่งสังเกตนะเนี่ยว่ามันไม่มีการยิงเซอร์จริงเจ้าของใหม่ก็ต้องติดกล้องเพิ่มแล้วฮะใช่ครับหรือไม่ก็ต้องใช้ฝีมือใช่นะครับถ้าไม่ติดก็ถือว่าเดิมโรงงานนะใช่คือคันนี้เนี่ยได้เดิมโรงงานใช่ถือว่ายอดเยี่ยมมากอ้าวทีนี้เรามาดูหลุมบางยางไหลสักเล็กน้อยใช่ครับว่าเบนซ์นำเข้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรโอ้โหผมประดมสวยมากกันครับตาขายเป็นไงช่างอามขายดีครับเป๊ะเลยครับญาติครับโอเคโอเคครับเรามาดูกันในส่วนของยางอะไหล่ด้านท้ายเนี่ยแล้วก็ดูว่าชนท้ายหรือเปล่าชนไม่ใช่ครับไม่ชนครับคันนี้เดิมๆแบตเตอรี่อยู่ทั้งด้านท้ายนะครับฝั่งขวาใช่ตรงหลุมวางยางอะไหล่โอเคโอ้แล้วคันนี้ก็แบตพานาใช่ไหมใช่ครับนี่ครับยางอะไหล่สภาพเป็นไงบ้างครับก็เดิมครับสภาพผมว่าน่าจะเป็นยางติดรถมาเลยตั้งแต่ปี07อ่ะนะครับไม่เคยใช้หรอกฮะพิลารี่ใช่ไหมใช่พิลารี่ครับครับนี่ครับพวกตะเข็บพวกน็อตก็เดิมโรงงานครับน็อตไม่เคยถอดรอยมาก็ชัดเจนใช่ครับไม่ผ่านการชนหนักไม่น้ำท่วมแน่นอนใช่อยากชัดๆไปดูคลิปเมื่อวานนี้นะฮะใช่ครับอันนั้นก็คือสอนดูรถไปด้วยใช่ครับได้ความรู้ด้วยไปเฉยๆก็ครบระบบน็อตก็ชัดเดิมตะเข็บเดิมถ้าจะซื้อรถมือ2ต้องแบบนี้ฮะใช่
ยิ่งเดิมได้ทุกจุดยิ่งดีใช่ครับแล้วราคารถมือ2ถ้ารถสภาพเดิมนี่ก็จะได้ราคาดีด้วยใช่ครับเจ้าของหรือว่าคนขายก็จะได้ราคาดีด้วยถังน้ำมันเหมือนเดิมด้วยใช่ไหมถังน้ำมันเหมือนเดิมครับฝั่งขวานะฮะเบนซินเพียวๆใช่ครับถ้าเป็นดีเซลล่ะฮะดีเซลจะเป็นฝาแดงโอ้โอเคครับก็ระวังนะเวลาเติมน้ำมันนะดีเซลมันจะเขียนเลยเป็นฝาสีแดงแล้วเขียนมาตรงนี้ว่าดีเซลเลยคือประเด็นตอนนี้เนี่ยน้ำมันเวลาเราไปเติมใช่ไหมครับเดี๋ยวก็เบนซินเดี๋ยวก็ดีเซลเด็กปั๊มก็งงเหมือนกันต้องระวังกันดีเรายังงงเลยฮะใช่ฮะเพราะเรายังผมได้ขับรถหลายคันเนี่ยมึนตึ๊บระวังกันดีฮะแต่ว่ารถเบนซ์เนี่ยดูง่ายครับเพราะว่าผมจะสังเกตในไมล์อะฮะรถดีเซลเนี่ยส่วนใหญ่ไมล์จะเป็นไม่เกิน 6,000 รอบรถเบนซินจะไมล์เกิน 6,000 รอบประมาณ 8,000 รอบล้อนะครับก็เช่นเดิมนะครับก็เหมือนกันทั้ง4ลูกเลยล้อเหมือนกันครับแล้วพวกนี้เบรกมีป่ะฮะใหม่ครับดูจากดมนะฮะใหม่มากนะครับโอเคครับรถเก็บงานมาใหม่ฮะวีวินทำดีทุกจุดนะครับโอเคนี่แหละครับคือความสวยดูหลังขวาครับก่อนแล้วก็เลยเปลี่ยนไอ้หมดแล้วใช่ก็เลยแท้ด้วยก็เลยแท้ใช่ครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับคันนี้นี่ครับดูตอนไหนก็หลงตอนนั้นฮะเดิมทีนี่ผมจะชอบสีต่างๆนะใช่แต่พอมาเจอสีน้ำเงินคันนี้เนี่ยก็หลงเยอะเหมือนกันใช่ครับกระชากใจได้เหมือนกันฮะมันหรูมากเลยภายในสีเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยผมชอบมากเลยมันคือมันมีช่องว่างมันมีช่องนี้ไงมันเลยเห็นดีเทลชัดดิกว้างดิครับแต่พวกการเดินได้ก็เป็นสีขาวโอเคครับผมแล้วผมว่านะพี่วินมิติการนั่งอ่ะผมนั่งให้ดูลองดูมิติการนั่งของ W21 อ่ะดีมากมันลึกดิผมว่ากว้างโปร่งโล่งสบายผมว่านั่งดีกว่า212อีกนะใช่ครับ212ผมว่ารู้สึกเบาะมันสั้นไปหน่อยใช่ครับเห็นด้วยเห็นด้วยครับดีครับดีผมว่านอกจากจะนั่งสบายแล้ว211ก็นุ่มกว่า212อีกนะครับใช่22ช่วงล่างก็แน่นกว่าใช่ครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ลงตัวใน211นะฮะใช่ครับยิ่งเป็นโฉมเฟรนด์ลิฟต์แบบนี้เนี่ยถือว่าถ้าคุณจะเล่นรถมือ2นะสุดเฟรนด์ลิฟต์เนี่ยถือว่าสุดแล้วใช่ครับสุดนะฮะมันงวดมาเต็มที่แล้วอ่ะมันงวดมาเกือบ10ปีแล้วอ่ะคือมีการปรับปรุงจุดข้อด้อยของโฉมก่อนเฟรนด์ลิฟต์อย่างคันนี้เนี่ยเดิมทีถ้าเป็นเรื่องของเบรก SBC ใช่ไหมใช่ก็จะมีปัญหากันตรงนั้นเลยแหละทีนี้เนี่ยตัวนี้ก็จะไม่มี SBC ก็เป็น ABS ธรรมดานะถูกต้องครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับอีกจุดหนึ่งที่ช่างอาร์มเนี่ยประทับใจระบบความปลอดภัยใช่ไหมฮะใช่ ESP ใช่มี ESP ด้วยครับ ESP ตัวนี้เนี่ยความมั่นใจเนี่ยมากขนาดไหนช่างอาร์มเวลาที่ขับรถที่มี ESP มันดีตรงที่ESP เนี่ยมันรวมทั้งtraction control นะครับตัวสร้างเสถียรภาพในการเบรกใช่ครับนะครับแล้วก็ตัวสร้างเสถียรภาพในการทรงตัวใช่ครับนะครับไม่ว่าเราจะ อยู่ในถนนแห้งหรือถนนเปียกเนี่ยนะครับ ESP จะช่วยได้เยอะเลยในการขับนะครับอย่างรถเบนซ์พวกนี้มันเป็นรถเบนซ์ขับหลังนะถ้าเราอยู่ในถนนเปียกเนี่ยถ้าสมมุตินะมันไม่มี traction control หรือไม่มีตัวช่วยเรื่องการหมุนปีของล้อเนี่ยเวลาเรายูเทิร์นแรงๆเนี่ยเราสามารถอาจจะหมุนได้นะเพราะรถเบนซ์มันเป็นรถขับหลังไงเรากดคันเร่งมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะหมุนเลยครับท้ายก็จะไหวนะครับแต่พอมี ESP เนี่ยทำให้ช่วยในการไม่ให้ล้อมันสลิปอ่ะไม่ให้แทร็กชั่นคอนโทรลมันจะติดเลยเวลารถมันมีมันเจอว่ามีอาการหมุนฟรีของล้ออ่ะนะฮะเป็นรถมันจะไฟแทร็กชั่นคอนโทรลรูปสามเหลี่ยมแล้วขึ้นเลยตึ๊บยิ่งฟรีเยอะก็ยิ่งขึ้นเยอะนะครับซึ่งดีมากปลอดภัยมากนะครับเบรก ABS ระบบควบคุมการทรงตัว ESP นะติดเบรกหน้าหลังถือว่าใช่ระบบความปลอดภัยครบตัวกระจายแรงเบรกอะไรเงี้ยคือมันครบถ้วนเลยของรถเบนซ์นะคือถ้าอยากรู้ว่าสมรรถนะมันยอดเยี่ยมขนาดไหนก็ต้องลองมาสัมผัสด้วยตัวเองต้องลองใช่ครับครับอาจจะฟังจากเราแล้วก็อาจจะไม่ได้ถึงฟีลลิ่งแท้จริงใช่ต้องมาลองกันจริงฮะเป็นไงบ้างครับสภาพแผงข้างประตูที่ใช้งานเยอะที่สุดโอ้ใหม่ครับใหม่คลิปนะครับครับยิ่งดูยิ่งสวยใช่ไหมครับใช่ครับหน้าหลงไหลมากๆมีคุณค่าทางใจมากๆครับใช่ครับพวงมาลัยนี่อย่างสวยนะครับจอเจอนะครับเนี่ยพวงมาลัยของหน้าธนูเนี่ยมันจะเป็นพวงมาลัยไข่ที่เขาเรียกกันเนี่ยหรือพวงมาลัยเลข8ครับนะฮะมันจะมองดูหน้าตาคล้ายๆเอเลี่ยนนิดนึงนะครับแต่มันสวยดีครับนะครับพวงมาลัยเดี๋ยวผมให้ดู
ไมเลสนิดนึงนะครับว่าไมเลสคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ 3 นะนี่กุญแจนะครับ2ดอกเลยแล้วก็สภาพดีด้วยนะกุญแจเสียบกุญแจขึ้นไปนะครับบิดขึ้นมานะครับไมอยู่ที่ 137,159 นะฮะครับ137,159 นะครับสวยมากนะครับสำหรับไมค์นะกำลังดีนะฮะไม่เยอะจนเกินไปนะครับแล้วระบบเครื่องเสียงในชักอาร์ม CD 6แผ่น CD 6แผ่นใช่ถือว่ายังคลาสสิกไหมยังคลาสสิกอยู่ฮะครับควรจริงๆอ่ะ2 1 1อ่ะไม่ควรจะไปใส่ Android Android นะควรจะอย่างนี้นี่แหละนะครับมันตรงยุคกว่าพี่วินทรงคุณค่ากว่านะตรงคุณค่ากว่าแล้วก็ปัญหาน้อยด้วยใช่นะครับประหยัดเงินด้วยประหยัดเงินด้วยแล้วแอร์เป็นไงชักอาร์มแอร์เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังให้ลองแอร์ออโต้ซ้ายขวาใช่ไหมแอร์ออโต้ซ้ายขวาครับมาเลยฮะได้อยู่ฮะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับแอร์พานแล้วก็จะมีวิทยุก็ใส่ปิ้งเลยครับใช้งานได้ปกตินะครับเสียงดีด้วย211อ่ะวิทยุเสียงดีกว่า212นะครับผมนะครับภายในนะครับหัวคงหัวเกียร์สมบูรณ์ดีนะครับไม่มีลายไม้แตกหักเลยนะครบๆเลยภายในน้ำมันจะหมดนิดนึงโอเคครับสำหรับลองฟังเสียงหน่อยครับได้ครับเดี๋ยวฟังเสียงตอนนี้มีไฟ SIS โชว์นะฮะพอดีเราถอดเบาะนะครับเดี๋ยวเราต้องลบไฟนะเราถอดเบาะเพื่อจะทำความสะอาดพื้นนะครับเสียงเพราะมากนะครับเดี๋ยวจะให้พี่วินฟังจากในห้องเครื่องอีกนิดนึงนะครับผมเปิดให้อึ๊บโอเคอ่ะนี่ครับก่อนที่จะไปฟังเสียงเครื่องยนต์เราก็มาดูล้อและยางด้านหน้านะครับล้อหน้าขวาก็ใหม่เหมือนกันทั้ง4เส้นเลยอย่างที่ช่างงานบอกแต่สภาพกริบเลยโอเคเชิญเลยครับเจ้างามโอ้ยอดเยี่ยมมากๆฮะก็ถือว่าสมราคาฮะไม่แสนสามรถ10กว่าปีก็ถือว่ายอดเยี่ยมเจ้าของเก่าดูแลดีมากใช่นะครับครับภายในห้องเครื่องยนต์ดูจากหัวเฟอร์เอ็นวานดิแห้งสนิทแห้งสนิทเลยนะครับตัวชิ้นนี้ก็ดีนะครับชิ้นนี้ก็ชอบพังงันครับสภาพดีมากหนอนเล็กหนอนภายในห้องเครื่องยนต์ก็ไม่มีคราบรั่วซึมใช่นะครับแต่ถือว่าแห้งสะอาดใช่อันนี้ก็ถือว่าสุดยอดฮะน็อตไม่ขยับครับนี่ครับผมสั่งตัวถังก็เดิมทั้งหมดฮะเบาโชคเดิมสีเดิมตะเข็บเดิมซับในก็สีเดิมโรงงานครบใช่นี่ครับฝากระโปรงก็เดิมทั้งหมดซึ่งเรารีวิวไปแล้วเมื่อวานนี้ฮะก็ไปดูทั้งหนึ่งก็คือตัวถังสวยมากฮะใช่คะแนนตัวถังเนี่ยสวยกว่า85คะแนนแน่นอนใช่โดยรวมทั้งหมด85บวกๆทั้งคันเลยใช่ไหมทั้งคันเลยครับใช่ครับโอเคก็ถือว่าสมเหตุสมผลเนี่ยเป็นมาตรฐานที่สูงมากของรถมือ2ครับนี่ครับโอเคเบนซินเพียวๆใช่ 1,800 ซีซี 184 แรงม้ามาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองก็ประมาณโดยเฉลี่ยนะ 13-14 ใช่ครับอันนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากเดินทางไกลเนี่ยก็ 13-14 ในเมืองก็อาจจะ 41-12 นะใช่ครับนั่นก็คือประสิทธิภาพของเขากับ
และทั้งหมดนั้นก็คือความสวยงามความยอดเยี่ยมของรถเบนซ์ E-Class E200 Compressor หน้าธนู Elegant ปี2007ครับผมที่จดทะเบียนปี2010นะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆไม่แท้สีพิเศษถูกต้องครบหมดเลยครบหมดเลยถ้าต้องการความแตกต่างต้องการความแรนะใช่คันนี้เลยตอบโจทย์ครับและเราไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือไม่ใช่ทีนี้ในส่วนของราคาช่างอามจากการสำรวจตลาดวันนี้มีราคาเท่าไหร่บ้างรุ่นนี้หน้าธนูเนี่ยตอนนี้แพงนะครับมีอยู่แค่3รุ่นนะหน้าธนูนะก็คือเบนซินล้วนนะครับแล้วก็ดีเซลล้วนนะครับแล้วก็เบนซิน NGT นะครับก็คือเบนซินที่เป็นแก๊สทางเลือกนะฮะก็3รุ่นนี้นะครับเบนซินถูกที่สุดนะครับอยู่ประมาณสัก500,000กลางนะครับจนถึงประมาณ 600,000 กลางแล้วกันนะครับแล้วก็ขึ้นมาจะเป็นหน้าธนูดีเซลนะครับอวันการ์ดนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวกลางแล้วกันนะครับก็คือตัวที่เป็น NGT นะครับก็อยู่ประมาณ 500,000 กลางเหมือนกันนะครับราคาใกล้ๆเบนซินนี่แหละนะครับแต่มันไม่ค่อยมีรถมันน้อยนะฮะก็ถามว่าทั้ง3รุ่นนี้ดีทั้ง3รุ่นไหมก็ดีแหละนะฮะแต่พี่ใหญ่เลยอ่ะก็คือดีเซลนะครับก็คือแจ๋วที่สุดแล้วราคามันก็จะลอยๆอยู่ประมาณ 700,000 อะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องบอกว่ามีตั้งแต่ราคา 400,000 ปลายจนถึงประมาณ 600,000 ปลายๆแล้วกันประมาณนี้ฮะสำหรับท่านใดที่ต้องการความคุ้มค่าครับนะครับรถสวยๆพร้อมใช้งานทันทีครับมีความสุขตั้งแต่วินาทีแรกที่ขับขี่ครับซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อไปซ่อมครับซื้อไปแล้วมีการันตีอะไรหลังการขายทุกชิ้นเลยครับตั้งแต่ A ถึง Z เลยครับแล้วมีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยคำปรึกษาตลอดการใช้รถอีกประมาณ10ปีครับเป็นสมาชิก VR Family ด้วยถูกต้องโอนฟรีส่งฟรีสไลด์ฟรีประกันพรบฟรีหมดถูกต้องเหมือนออกรถใหม่ป้ายแดงเลยใช่นั่นแหละครับคือความยอดเยี่ยมของรถเบนซ์ที่ศูนย์ Mercedes Perfect ครับนั่นก็คือเราเข้าใจมาที่นี่เนี่ยคุณประหยัดเงินประหยัดเวลาไม่เสี่ยงใช่ไม่เสี่ยงแน่นอนใช่ครับและวันนี้นะครับเรา Mercedes Perfect ก็มีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอราคาให้กับท่านผู้ชมที่อยากจะเป็นเจ้าของรถเบนซ์ในฝันคันที่สุดคันนี้ได้ครับวันนี้นี่ผมมีพิเศษช่างอ่ำครับผมให้อะไรแท้ทุกชิ้นเลยตรงไหนก็ได้ใช่ครับใช่ครับครบเลยครับอะไรแท้ครับช่างอ่ำอะไรแท้ฟังดีนะฮะอะไรแท้ทุกชิ้นเบิกเบนซ์เลยนะครับภายใน1ปีครับการันตี 30,000 กิโลเมตรหรือ365วันตั้งแต่วันรับรถครับราคา 999,900 บาทครับเป็นพรีเมียมแม็กพรีเมียมแม็กperfect ที่สุดของศูนย์ Mercedes Perfect ครับยางใหม่ที่คุณจะได้เป็นมิชลินเลย4เส้นเลยฟิล์มจะเป็นเซรามิกครับนะครับแล้วก็การเคลือบแก้วเคลือบสีเนี่ยได้อีก2ครั้งเต็มขั้นเคลือบแก้วเต็มขั้นฟูลนะครับตัวพรีเมียมสุดแล้วการบริการล้างการขายเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอีก2ครั้งครับทั้งหมดนี้เป็นพรีเมียมแม็กพรีเมียมแม็ก999 99,900 บาทครับโอเคและสำหรับท่านใดที่อยากจะเข้าถึงในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าวันนี้ช่างอาร์มมีพรีเมียมพลัสไหมครับพรีเมียมพลัสเนี่ยจะอยู่ที่ราคา 799,900 บาทครับ799นะฮะก็ยังอยู่ในของแถมที่เหมือนเดิมนะยังเป็นมิชลินอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องการันตีเนี่ยเราจะลดลงมาเหลือแค่90วันหรือ3เดือนนะครับแล้วก็ระยะทางเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 20,000 กิโลเมตรนะครับแล้วครับแล้วก็ราคาน่ารักที่สุดเลยนะครับ Premium S นะครับ Premium S เนี่ยจะอยู่ที่ราคา600,000นะครับ 79,000 บาทนะครับ679นะนะครับก็เป็นราคาที่น่ารักที่สุดแล้วนะครับเป็นราคาที่ลูกค้าซื้อเยอะที่สุดเลยราคานี้นี่แหละนะฮะก็ยังคงอะไร A ถึง Z เหมือนกันนะครับแต่ว่าวารันตีเนี่ยจะเหลือแค่2เดือนนะครับหรือ60วันหรือ10,000 กิโลเมตรก็ตามนะครับแค่นั้นเองและสำหรับท่านใดที่ต้องการความคุ้มค่าครับแบบคุ้มค่ามากที่สุดที่เราถือว่าให้เป็นของขวัญสำหรับรถแรร์เทพแบบนี้เลยครับก็คือคุณสบายใจได้ให้อะไรทุกชิ้นเช่นเดียวกันใช่แท้หมดเพิ่มอีกที่หน่อยช่างแอมครับเป็น699ถ้าเป็นแท้หมดนะใช่ครับผมจะเป็นราคา699แล้วกันครับแท้หมดเหลือแต่ของปลอมไม่ใช่ฮะแท้มีหยอกแท้มีนะไม่ใช่แท้หมดนะแท้มีนะครับก็เป็นราคา699แล้วกันนะครับในอะไรแท้ทั้งหมดนะแต่ว่าราคา Premium S น่ะบางคนก็มันเสร็จแล้วนี่ช่างอามผมขอราคา679ได้ไหมก็ได้ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะวารันตีเรื่องอะไรแท้เนี่ยเราก็จะให้ราคา699แล้วกันครับ
พราะว่าเป็นราคาที่อาจจะสบายใจมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น679ของช่างอาร์มก็เพอร์เฟกต์เหมือนกันนะก็เพอร์เฟกต์แล้วใช่ครับพอรถมันเสร็จแล้วตอนนี้มันก็พร้อมขับอยู่แล้วนะฮะโอ้โหครับแล้วแบบนี้เนี่ยประมาณกี่วันส่งถึงบ้านฮะมาเอาได้เลยเอาได้เลยใช่ไหมรถเสร็จแล้วฮะโอ้โหครับรถทำสีอะไรเรียบร้อยแล้วพร้อมพร้อมใช้พร้อมขับถูกต้องยางเยินใหม่อยู่แล้วนะรอเลยยางชุดนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วก็โยโกฮาม่าอาริอันนะฮะเมดอินเจแปนครับก็ไม่ได้คีริ้วคีเหล็กกับมิชลินเท่าไหร่นะครับก็ลองเปรียบเทียบดูครับช่างอาร์มครับเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยกลับเพื่อการมีความสุขสะดวกสบายครับถ้าไปซื้อรถขายตามสภาพหรือว่าไปซื้อในราคาที่ต่ำกว่าอาจจะต้องเสี่ยงซ่อมเองหลายแสนบาทใช่ไม่มีการันตีหลังการขายถูกต้องเกิดปัญหาทำเองหมดเลยใช่เสียเวลากว่าจะทำรถจบโอ้โหยุ่งยากมากยุ่งยากใช้เวลานานถ้าหากว่าคุณต้องการความสุขสบายมีชีวิตที่ดีขึ้นทันทีครับแล้วก็มีเพียงเราเท่านั้นโดยเฉพาะการการันตีหลังการขายอะไรทุกชิ้นนะครับย่านเกษตรในมินเนี่ยช่วยทำให้คุณสบายใจแน่นอนครับก็สามารถที่จะปรึกษาช่างอาร์มได้ได้ครับยินดีครับคันเดียวนะครับคันเดียวเท่านั้นไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่าใช่อ้าวเชิญเลยครับช่างอาร์มผมช่างอาร์มนะประจำที่ศูนย์ Mercedes Perfect นะครับเบอร์ติดต่อผมนะครับ0897774282นะย้ำอีกครั้งครับ0897774282ครับผมช่างอาร์มฮะครับผมนึกถึงรถเบนซ์มือสองสวยๆอย่าลืมช่างอาร์ม Mercedes Perfect Mercedes Perfect We areFamily